สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปาล์มบอมรีเอ็กซ์อีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราแต่งหน้าอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะขาดเป็นเพียงงานปากวันนี้ลงแค่ลิปบาล์มไทนี่บาล์มมานะคะวันนี้ก็ทุกคนเห็นรูปปกแล้วนะคะว่าวันนี้ก็จะมารีวิวลิปสติกแบบซองจากแบรนด์ Maybelline นั่นเองค่ะนี่เลยลิปจากแบรนด์ Maybelline นั่นเองนะคะ SensationalLiquid Matte นั่นเองนะคะ2สีด้วยกันนะคะมีเบอร์ NU01 Bare It All นะคะซึ่งก็จะเป็นสีนูดๆนะคะแล้วก็เบอร์02ค่ะก็คือ Soft White นั่นเองค่ะปั๊มซื้อมาจาก Lotus นะคะที่สาขามาบตาพุดนั่นเองนะคะตอนนี้ปั๊มอยู่ระยองนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวนี้นะคะเราจะมาใช้น้องกันนะคะซึ่งเอาจริงเนี่ยลิปเนี่ยได้ลองไปแล้วก็คือ Matte เลยนะเขาบอกว่าเป็น Liquid Matte ซึ่งอีชาเนี่ยไม่ถูกจริตกับ Liquid Matte เลยเพราะว่าเป็นคนที่ปากแห้งนะคะผิวแห้งปากแห้งอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราเห็นในแบบว่าในโลตัสแล้วเรายังไม่เคยใช้เลยสำหรับลิปเมเบอรีนรุ่นนี้นะคะปกติถ้าเป็นเมเบอรีนแบบซองก็จะใช้แบบรองพื้นฟิตมีคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยซึ่งตัวลิปสติกเนี่ยยังไม่เคยได้ลองใช้วันนี้ก็มาใช้น้องเขาหน่อยก็แล้วกันนะคะเริ่มที่สีแรกค่ะสี NU01 คือ Bare It All นะคะเขามีด้วยกันอยู่2 ml ราคาที่มัมซื้อมาน่าจะ49หรือไม่ก็59เดี๋ยวขอไปเซิร์ชข้อมูลแล้วก็มาบอกราคาอีกทีนึงนะจำไม่ได้และไม่แน่ใจนะคะก็ซองปกติเลยเหมือนลิปทั่วไปนะคะแล้วก็แอปพลิเคเตอร์เป็นแบบนี้เนาะนี่นะคะอ่ะสวอตให้ดูนิดนึงสำหรับสีแรกที่เป็นสีนูดซึ่งแบบเป็นนูดอมส้มๆแบบนี้นะคะกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นแบบวานิลาที่แบบถูกจริตอีชานนักแลนะคะก็ปะเดี๋ยวเราจะลงที่ปากให้ดูเลยนะคะลงแบบออมเบรแล้วก็ลงแบบเต็มปากนะคะโอเคเราลงเรียบร้อยนะคะทั้งแบบออมเบรแล้วก็แบบเต็มปากนะคะก็จะได้เป็นสีประมาณนี้เป็นสีส้มค่ะน้องเขาเป็นนูดอมส้มนะคะคือพอลงเต็มปากเราจะเห็นเลยว่ามันมีความแบบส้มแบบส้มเลยนะคะซึ่งวันนี้เราแต่งหน้าแบบไม่ได้ไปเฉดไหนเป็นแบบว่าจริงจังอ่ะมันก็เป็นแบบว่านูดนูดนะคะซึ่งลุคนี้ก็ไปด้วยกันได้แต่สีผมอาจจะโดดนิดนึงนะเพราะว่าลิปมันเป็นลิปสีนูดนะคะก็นูส้มสวยดีนะคะเนื้อเนี่ยคือแบบลิควิดแมตเลยแบบแมตเลยนะคะฉะนั้นคนที่ปากแห้งอย่างปาล์มหรือว่าคนที่ปากแห้งคนอื่นๆค่ะต้องลงลิปบาล์มนะอันนี้ก็คือแบบว่าปาล์มอ่ะลงลิปบาล์มไปแล้วยังรู้สึกว่าถึงความแห้งแล้วก็เนื้อเนี่ยค่อนข้างแห้งไวนะคะเดี๋ยวเราจะลงสีแดงเพิ่มเติมนะคะแบบว่าด้านในปากนะคะนิดนึงเนาะพอลงเอาสีเบอร์02 Soft White เนี่ยมาลงด้านในปากนะคะมันก็จะดูแบบไม่ส้มจนเกินไปแล้วมันดูแบบว่าไปด้วยกันได้กับวิกสีแดงที่เราพึ่งสอยมาพึ่งได้มาพอลงออมเบรแล้วสวยเนาะมันแบบดูสวยขึ้นอ่ะดูสวยขึ้นกว่าเมื่อกี้ที่มันแบบเป็นความส้มจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงสีซอฟต์ไวท์แบบว่าออมเบรแล้วก็เต็มๆให้ดูกันนะคะมาต่อที่เบอร์2นะคะนี่ซอฟต์ไวท์ก็จะเป็นสีแดงกำกับนะคะอันนี้คือ NU01 เนาะ Bare It All นะคะก็คือแตกต่างเลยเป็นความนูดส้มและเป็นความสีแดงเนี่ยนี่แห้งแล้วนะแห้งแล้วก็จะเป็นแมตต์ไปเลยใครที่ชอบแมตต์น่าจะชื่นชอบตัวส่วนตัวเราเป็นคนแบบไม่อินกับแมตต์สักเท่าไหร่ก่อนลงลิปแมตต์ทุกครั้งบาร์มจะใช้เป็นไทนี่บาร์เหมือนเดิมนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะให้ความชุ่มชื้นสำหรับปากแล้วก็มีสีหน่อยๆคือถ้าเกิดลงเดียวๆอ่ะพูดเลยว่าเมเบอรีนทำให้ปากปาร์มไม่รอดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบแห้งแล้วแมตต์มากๆเลยก็จะลงเป็นน้องไทนี่ก่อนนะคะน้องไทนี่ก็จะแบบว่าช่วยปลอบอารมณ์ริมปากเราเนาะแล้วก็ทำให้ลิปมีความเหมือนแบบลื่นขึ้นแล้วก็ติดทนมากขึ้นนะคะมันจะออกอมชมพูหน่อยๆปะเราไปลงกันเลยดีกว่าเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับเบอร์02นะคะ Soft White
ก็จะเป็นความแดงที่แบบแดงมากแล้วก็เข้ากับวิกเลยนะคะสีสวยมากคืออยากจะบอกว่าตอนแรกที่เราลงออมเบรที่เรามีลิปบาล์มอ่ะมันจะได้เป็นความแบบจุบูจิบีมีความระเรื่อแต่พอลงเต็มปากเนี้ยมันก็จะเป็นความแน่นคือสีเขาเนี่ยกลบสีปากมิดแน่นมากไม่ต้องปาดเยอะค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นลิควิดแมตต์ฉันไม่ต้องปาดเยอะเลยแบบว่าคือปาดปุ๊บคือเราได้สีเลยแล้วก็ชัดเจนมากนะคะเท่าที่มัมลองนะคะการกินข้าวกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยติดทนดีมากแต่ต้องบอกก่อนส่วนตัวเราเป็นคนที่ปากแห้งอ่ะจะไม่ค่อยชอบฟินิชของความเป็นลิควิดแมตต์เพราะว่ามันจะเหมือนแบบปากเราจะตึงอ่ะในความรู้สึกของปามันจะตึงแล้วปามแบบไม่ค่อยสบายปากอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวซึ่งปกติลิควิดลิปสติกอะไรเงี้ยลิปแมตต์อย่างเงี้ยเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะโอ้คือมันก็เราอะส่วนตัวเราไม่ชอบเนื้อแบบนี้อันนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวแต่ถ้าใครชอบเป็นความแบบติดทนเนื้อแน่นเนื้อแบบกินข้าวกินหมูกระทะก๋วยเตี๋ยวผัดไทยไม่หลุดแนะนำเป็นเจ้าตัวนี้เลยรุ่นนี้ของ Maybelline เพราะว่ามันติดทนมากเพราะว่าระหว่างวันอะปั๊มก่อนที่จะมาอัดคลิปปั๊มลองใช้แล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวมานะคะอุติโทนอะคือตกใจเหมือนกันติดทนแล้วก็เช็ดออกแบบว่าไม่ได้ยากจนเกินไปเมคอัพรีมูเวอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เอาออกนะคะฉันเดี๋ยวเราจะมาสรุปถ้าสีเนี่ยบอกเลยว่ามันสวยทั้ง2สีทั้งเบอร์01และเบอร์02ก็เรื่องสีเนี่ยก็ personal นะบางคนแบบไม่ชอบโทนนี้ก็แล้วแต่ส่วนตัวบอกว่าสีสวยนะคะซองก็คือ 2ml เนี่ยใช้ได้นานนะไม่ได้ใช้แบบว่าไก่กาคือบางทีเหมือนแบบบางคนน่ะไปต่างจังหวัดไปงานแต่งงานเพื่อนเฮ้ยลืมพกรู้สึกอังไปบางทีเข้าเซเว่นเข้าโลตัสที่เป็น Express อะไรอย่างเงี้ยเจอปุ๊บอ่ะหยิบมามันเอาละ49.59 บาทมันถูกแล้วมันก็คือไม่ได้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวไงมันใช้ได้หลายครั้งแบบมากกว่า10ครั้งด้วยกันน่ะสำหรับลิป 2ml นะคะคือพกพาสะดวกใช้งานง่ายสีสวยราคาดีนะคะแล้วก็เนื้อแน่นมากๆแน่นแบบแน่นนะคะใครที่ชอบแน่นๆต้องจัดแต่ถ้าใครเป็นคนปากแห้งอยากจะบอกนะถ้าอยากจะใช้ก็คือลงลิปบาล์มไว้ก่อนค่ะลิปบาล์มอะไรก็ได้ที่คุณมีนะคะจะเป็นไทนี่บาล์มที่คุณใช้ก็ได้นะคะกระปุกละ25 บาทแอดไลน์มาส่งซื้อได้อ้อขายของอีกเลยทุกคลิปเราจะต้องขายของคลิปนี้ Maybelline ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ฉันจะขายของเต็มที่นะคะไทนี่บาล์มนะคะอยากให้ลองใช้คู่กับ Maybelline โอ้ดีงามโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบงานสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปั๊มด้วยนะคะตามปั๊มในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวจ้าบายปั๊มเรย์เอ็กซ์ Twitter หรือว่า IG @ปั๊มเรย์เอ็กซ์ นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าถ้าใครยังไม่กด Subscribe เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกลองเลื่อนๆคลิปแบบว่าเก่าๆดูแล้วโอ๊ถูกจริตถ้าถูกจริตปุ๊บให้กด Subscribe นะคะแล้วก็สั่นกระดิ่งกลิ้งๆไว้ด้วยนะคะเราจะได้เจอกันทุกจันทร์พุธศุกร์นะคะหรือจะเป็นอังคารพฤหัสเสาร์ก็แล้วแต่ถ้าก็ต้องดูก่อนว่าจะลงวันจันทร์หรือวันอังคารนะคะถ้าเกิดลงวันอังคารก็อังคารพฤหัสอังคารพุธไออังคารพฤหัสเสาร์นะโอเคเนาะโอเคลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะ Have a nice day นะคะวันนี้เป็นวันตรุษจีนก็ขอให้มีความสุขเนี่ยดิฉันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย